ว้าวเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าท่านก็รู้ผมก็รู้ทุกคนก็รู้ถ้าอยากจะให้เด็กในวันนี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพและมีคุณธรรมผู้ใหญ่ในวันนี้ต้องกระทำตนห้องต้องกระทำตนให้เป็นคนตัวอย่างที่ดีของเด็กในวันนี้ในวันนี้และในวันนี้ทั้งความคิดและการกระทำสวัสดีครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพไม่ว่าท่านจะอยู่ในเพศไหนอยู่จุดใดของโลกใบนี้เส้นรุ้งเส้นแวงรุ้งตะแคงแวงตั้งนะรุ้งตะแคงรุ้งก็คือลาติจูดแหวงตั้งแหวงคือลองติจูดสุดท้ายแล้วอะไรที่มันลองกันแน่ที่เราเรียนหนังสือมานะครับขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้ขั้วโลกเหนือหรือขั้วโลกใต้ที่เราเรียนหนังสือกันมาอันนี้ก็เรียกเส้นแหวงลองก็แปลว่ายาวเส้นรุ้งก็คือลาติจูดเอาเข้าจริงเนี่ยเส้นไหนมันยาวกว่ากันเออถ้าโลกใบนี้มันเหมือนกับรูปอะไรรูปฟักทองใช่ไหมเอาเป็นลีดีก็แล้วกันนะไม่กลมกลิ้งหรอกครับนะไอ้ที่เราเคยเรียนกันมาเส้นแหวงเส้นแหวงตั้งเนี่ยก็เรียกว่าลองติจูดมาถึงวันนี้มันไม่ใช่แล้วแปลว่าคนรุ่นก่อนเนี่ยโกหกคนรุ่นหลังกันมาตลอดก็ไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรคนบ้านเราเนี่ยคนที่เกิดก่อนนะเขามายังไงก็ไปอย่างนั้นโอ้ยไม่เคยมีที่จะคำว่าAdapt Applyกันเลยนี่นะครับเป็นบอกว่าถ้ามาโทษลูกหลานเลี้ยงหลนคนไทยในปัจจุบันนี้ทั้งหญิงชายเนี่ยมันต้องโทษคนก่อนๆนะผมทำไมถึงโทษคนเกิดก่อนจังนะกว่าที่จะมีเป็นผลเป็นแรงต่างๆออกมาเนี่ยมันใช้เวลาเยอะนะครึ่งค่อนศตวรรษนะครับในการพัฒนาคนคนหนึ่งเนี่ยใช่ไหมตั้งแต่เริ่มอ๋อแอมาถึงนาทีเนี้ยครับจะพัฒนากันไปได้ตั้งอย่างน้อยก็ต้องเรียนจบระดับมหาวิทยาลัยนะถึงขั้นเป็นด็อกเตอร์ถามว่ากี่ปีก็30 ปีแหละครับจึงจะเอาแนวความคิดที่ว่าเนี่ยไปใช้กับคนร้องอ้อแอมาวันนี้30 ปีนู่นนะจึงจะเริ่มเห็นผลดูสิครับพัฒนาคนหนึ่งคนมันใช้เวลายาวนานขนาดนั้นนะครับถ้าหากว่าไม่มีหลักการไม่มีวิธีการที่จะให้เด็กในการที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยยุ่งแน่นอนครับไม่เกิน30 ปีในบ้านแตกสแลกขาดหรือเปล่าจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าถ้าหากว่าผมพูดกับผู้ใหญ่ในวันนี้ใครก็ตามที่รู้ว่าเป็นผู้ใหญ่ใครก็ตามที่รู้ตนรู้ตัวว่าเป็นผู้ใหญ่ทั้งมีหน้าที่ทั้งมีสิทธิทั้งมีอำนาจกรองให้ดีนะครับมีทั้งหน้าที่และอำนาจทั้งสิทธิด้วยนะมอง3 คำนี้ให้ออกถ้าตี3 คำนี้ไม่แตกจบข่าวเลยครับคนที่ใช้อำนาจก็ใช้ตามอารมณ์หรือเปล่าเงี้ยใช่ไหมครับอะไรก็ตามที่จะมีส่วนได้ส่วนเสียอำนาจเอาหน้าที่ลายเซ็นก็แล้วกันเนาะนะถ้าเสียอะไรไม่เซ็นถ้าได้เซ็นปุ๊บปั๊บอะไรทำนองนี้คนรุ่นก่อนทำไว้กับคนรุ่นปัจจุบันเนี่ยแล้วจะส่งผลสู่รุ่นอนาคตจะร้องแอ้มาวันนี้วันพรุ่งนี้ดูสิครับว่าเขาจะอยู่ยังไงเขาจะกินยังไงแล้วเขาจะทำอะไรได้บ้างนะเขาจะรักษาตัวเองได้ไหม
หรือว่าเกิดมาก็พึ่งแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายแย่นะพี่นะพ่อแม่ก็เอาหามาเพื่อให้เขาจะได้โดยวิธีไหนๆก็เอามาให้หมดเอางั้นเหรอพี่ถ้าอย่างนั้นแล้วก็หนึ่งในนั้นก็นั่งพูดอย่างนี้เอาด้วยปะเออถ้ามีโอกาสที่ว่านะถ้ามีโอกาสนะเพราะฉะนั้นต้องไม่เป็นไปเช่นนั้นใช่ครับมันถึงจะทันยุคทันสมัย 4.0 นะอีกหน่อยความเร็วอินเทอร์เน็ตก็จะมาแล้ว 4-5G ที่เขาว่านี่นะครับควอนตัมคอมพิวเตอร์ควอนตัมอินเทอร์เน็ตก็แล้วกันง่ายดีนั่นแหละครับเมื่อมาแล้วนะมันมาไวมากเลยครับแค่ข้ามคืนนึงนะให้รู้ไว้การเตรียมพร้อมกับเพื่อเด็กหน้าวันนี้ควรจะใส่อะไรเข้าไปก่อนถ้าถามผมนะผมจะสอนเรื่องธรรมชาติก่อนสอนเด็กตั้งแต่ไม่รู้เดินคลานได้เนี่ยครับผมก็ใส่ธรรมชาตินะในระหว่างแอ้งมาจนกระทั่งถึงคลานได้จะยืนได้เนี่ยธรรมชาติเรื่องเสียงแล้วธรรมชาติเรื่องแสงสีนู่นนี่นั่นเห็นไหมผมใส่แค่สองอย่างนี่แหละครับเสียงกับแสงต่อมาธรรมชาติของพืชธรรมชาติของสัตว์เห็นไหมครับแล้วเด็กเขาจะมีจินตนาการของเขาเองเนี่ยตรงนั้นอย่าไปป้อนอย่างนั้นเข้าไปเกินเหตุเกินปัจจัยรับไม่ไหวหรอกเด็กอ่ะเห็นไหมครับที่แน่ๆต้องประกอบไปด้วยคำว่าวินัยวินัยเนี่ยครับอะไรคือวินัยนะพูดกันมาเป็นหลักร้อยหรือเปล่าเคยเอามาเซตเข้าไปในกรอบของเด็กๆที่จะเริ่มเรียนหรือเปล่าวินัยหนึ่งเลยครับต้องเริ่มต้นด้วยเวลาเป็นตัวตั้งนะวินัยการกินเห็นไหมวินัยการนอนวินัยการตื่นนะครับควรจะตื่นเวลาไหนควรจะหลับเวลาไหนเด็กมันต้องมีวินัยตรงนั้นนะเริ่มต้นเงื่อนไขของเวลามาแล้วคำว่าเวลาเพราะฉะนั้นต้องสอนเรื่องเวลาจากบ้านไปตลาดสดตลาดแห้งใกล้บ้านเนี่ยไอ้ก็เดินทางไปและกลับเนี่ยมันใช้เวลาเท่าใดแค่เดินนะถ้าซื้อสิ่งของสักหนึ่งอย่างติดมือมาใช้เวลาเท่าไหร่ใช่ไหมครับวินัยการหลับการตื่นการกินการช่วยเหลือตัวเองในเบื้องต้นเช่นเข้าห้องน้ำก็ต้องทำความสะอาดให้เรียบร้อยเห็นไหมครับก่อนออกมาเนี่ยการสอนตรงนี้แหละครับมันเป็นเรื่องของการที่จะทำให้เด็กเนี่ยเขาศึกษาด้านธรรมชาติโดยความสามารถของการช่วยเหลือตัวเองในเบื้องต้นนิดๆหน่อยๆเองใช่ไหมครับไม่มีไม่นี้ไม่ได้มันจะซึมซับเข้าไปในภาวะทางลึกๆที่เขาจะพูดคำว่าจิตใต้สำนึกจริงๆมันเป็นคอมมอนสามัญสามัญจิตใต้สำนึกสำแนกอะไรกันโอ้ยพอใช่ไหมครับมันเป็นเรื่องของสามัญในการช่วยตัวเองเราคิดถึงสัตว์อย่างอื่นสิครับหมูหมากาไก่เกิดมาเห็นไหมครับก็คุ้ยเขี่ยอาหารของเขาตั้งแต่เด็กแล้วไก่เงี้ยใช่ไหมฮะถ้าไม่ใส่วินัยตัวนี้เข้าไปปุ๊บต้องเหมือนฝรั่งครับฝรั่งก็มีกฎหมายเลยนะฮะดูแลเด็กโดยเฉพาะเลย1 2 3 4 5เขามีกรอบไว้ก่อนเลยหรือแม้แต่บ้านใกล้เรือนเคียงนั่นเองครับสิงคโปร์เนี่ยกี่ปีเซ็นว่า30 ปีอ่ะเห็นไหม ที่ผ่านมาเพราะคนรุ่น30 ปีเขาเนี่ยนั่นแหละครับเขาจะมีความคิดไวไวเวฟพวกนี้ใช่ไหมเรื่องของวินัยในชีวิตประจำวันใส่เข้าไปคนไทยเรายิ่งคนที่มีฐานะทำให้ทุกอย่าง
เสื้อผ้าอภรรท์เหมือนกันซักให้รีดให้เรียบร้อยของแค่นี้ต้องให้เขาทำเองใช่ไหมจะทำให้เขาไปทำไมเล่ากันนักกันหนาสุดท้ายก็นั่งบ่นเอ้ยฉันทำให้เธอทุกอย่างฉันไม่เห็นคุณค่าของฉันเลยอ่ะเท่าชะแลแก่ชราบาก็บ่นอยู่นั่นเลยครับเด็กมันก็รำคาญเนี่ยนึกจะให้ว่าไงเมื่อรำคาญมันก็ยิ่งไม่เข้าใกล้เราเห็นไหมฮะใช่นะเมื่อไม่เข้าใกล้แล้วปีไหนมันจะคุยกันรู้เรื่องระหว่างลูกหลานเหลนที่อยู่ในครอบครัวอย่างนี้เป็นต้นโตมาหน่อยทำเพื่อคนนั้นคนนี้หน่อยในคนในครอบครัวนั่นแหละเห็นไหมทำเพื่อคนนั้นคนนี้หน่อยก็รู้จักการเผื่อแผ่แบ่งปันในครอบครัวเบื้องต้นออกสังคมทีนี้ก็ต้องเผื่อแผ่แบ่งปันกับสังคมกันบ้างนี่คือวินัยกันอีซี่ไม่ต้องไปถือศีลให้มันวุ่นวายกันนักหนาของแค่นี้จริงๆนะเด็กๆก็จับยัดศีลเข้าไปแล้วมันไปรู้เรื่องอะไรโอ้ยตา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 ยโอเคนะสรุปวินัยเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันเด็กๆโดยมีหลักว่าให้เขาพึ่งพาตัวเองให้ได้ตามควรแก่กรณีตามเพศตามวัยโอเคไหมวินัยเบื้องต้นแค่นี้นะฮะมันจะมีทักษะมันเองมนุษย์นะทักษะการตัวรอดจะทำอะไรหน่อยก็ไม่ได้จะกลัวเจ็บนะกลัวหัวร้างข้างแตกนะกลัวผีนะกลัวตำรวจไปกลัวทำไมตำรวจจะรู้นักนะความกลัวมาจากความไม่เข้าใจตำรวจก็มีหน้าที่ของเขากฎหมายบ้านเมืองก็ใส่เข้าไปหน่อยในครอบครัวอย่าทะเลาะวิวาทกันนะแล้วมันมีกฎหมายครอบครัวอยู่นะอย่างเงี้ยนะพ่อแม่จะลงมือตีลูกผิดกฎหมายครอบครัวนะให้รู้ซะบ้างนะเห็นไหมครับสิทธิเสรีภาพป้องกันตัวเองก็มีตั้งแต่แรกเกิดนะพี่เอ๋ยจะบอกว่าเขาวางไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยทำไมคนต่างชาติเอาใกล้ๆคือสิงคโปร์เนี่ยเป็นหลักเลยต่อมาก็วางกรอบการศึกษาเด็กวัยนี้ควรจะรู้เรื่องอะไรเห็นเรื่องอะไรเมื่อกี้ผมบอกว่าศึกษาเรื่องธรรมชาติเอาต้นขิงข่าตะไคร้มันอยู่ในโทนเดียวกันอ่ะมันเหมือนกันตรงไหนมันต่างตรงไหนขิงกับข่าเนี่ยแล้วตะไคร้อย่างเงี้ยใบโหระพาอย่างเงี้ยใบแมงลักเนี่ยเห็นไหมครับใบพลูอย่างเงี้ยเนี่ยเอารอบข้างรั้วนี่แหละครับใช่ไหมอันนั้นกินได้อันนั้นกินไม่ได้อันนั้นใส่นู่นได้ใส่นี่ได้ใช่ไหมเด็กก็จะเริ่มรู้ไอ้ตรงนี้เองธรรมชาตินี่เองหรือใครจะว่าไงนี่คือการสอนให้เขาพึ่งพาตัวเองได้ตั้งแต่เด็กเขาจะมีทักษะเขาจะอะแดปแอพพลายเขาเองหรอกโดยธรรมชาติคนเราเป็นอย่างนั้นเพราะธรรมชาติเขาให้มากันอยู่แล้วสิ่งเหล่านี้หรือใครจะนั่งเถียงลุงหมอ74 ปีแล้วนั่งพูดอยู่เนี่ยใช่ไหมฮะสังเกตหลังๆมานี่โอ้โหลูกไทยหลานไทยที่อยู่ในครอบครัวที่ค่อนข้างจะมีอันจับกินเนี่ยโอ้ยปล่อยปละละเลยกันเหลือจะประมาณการฉะนั้นก็มันก็เป็นภัยสังคมเห็นไหมรู้จักว่าชนแล้วหนีไหมเนี่ยตายเห็นอยู่แล้วยังหนีอยู่เนี่ยลูกเศรษฐีมหาเศรษฐีโน่เนี่ยไหมครับนี่แหละก็เพราะยังไม่ได้ปลูกฝังความรับผิดชอบในเบื้องต้นเอาไว้ในเบื้องต้นนะใช้เงินใช้ทองเลี้ยงดูปูเสือกันให้เละตุ้มเป๊ะหนึ่งในนั้นก็นั่งพูดอยู่นี่เหมือนกันละก็เพราะวันนั้นมันจะบอกไม่รู้ก็ได้ไม่ใช่ทีนี้ผมพูดเนี่ยผมเพิ่งมารู้วันที่หนึ่งหลังวันที่หนึ่งมกราคมปี37นะเพิ่ง20 กว่าปีมานิดหน่อยเองเนี่ยที่ว่าเนี่ยรู้แต่วันนั้นมาถึงวันนี้นะเนี่ยที่พูดก่อนนั้นก็ทำมาหากินตามปกติไม่ได้เคยใส่ใจกับสิ่งที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้นี่หรอกแต่บัดนี้มันไม่ใช่ต้องเล่าให้ฟังกันแล้วใช่ไหมครับเมื่อเล่าให้ฟังก็อ่ะลองเอาไปใส่ใจไปสักก็ใส่ไว้สิครับแค่นี้มันก็จบแล้วในการดูแลลูกในเบื้องต้นอายุ1-3 ขวบเนี่ยใช่ไหมฮะคุยกันคุยเป็นเรื่องๆให้มันจบเป็นเรื่องๆเช่น
ถ้าจะบอกว่าอ้าวนี่เรารีโมทคอนโทรลอะไรอย่างเงี้ยรีโมทคอนโทรลมันทำอะไรได้บ้างเปิดแอร์ปิดแอร์นะโว้ยกดตรงนี้เปิดตรงนี้ปิดตรงนี้ต้องการให้เย็นกดนี่กดนั่นต้องการให้ร้อนก็วางไปก็วางไว้ตรงไหนก็วางสักที่หนึ่งเห็นไหมก็ต้องสอนใช่ไหมครับในเรื่องของใช้ก็ต้องสอนทั้งหมดแหละให้เขาทำรู้เองก็แตกหักเสียหายอีกแหละนั้นต้องให้เป็นรู้เรื่องเป็นเรื่องไปใช่ไหมฮะจะให้เขาดูหน้าจอเนี่ยอ่ะอันนี้จอไปนี่นะตรงนี้เขาเรียกว่าแอปพลิเคชันนะมันเป็นอย่างนั้นนะกดดูเปิดยังไงปิดยังไงรู้วิธีการหนึ่งเดียวก็จะมีพื้นฐานของการเรียนรู้ในเบื้องต้นเขาเรียกว่าโมเดลของการเรียนรู้มันจะต้องมีโมเดลหนึ่งขึ้นมาให้เด่นแล้วก็ชัดแล้วใช้โมเดลหลักตัวนี้ฮะไปศึกษาเรียนรู้กับแอปพลิเคชันต่างๆหลายแอปพลิเคชันสุดท้ายก็รู้ทั้งหมดหน้าจอเห็นไหมครับทีนี้การใช้อะไรที่มันเกิดประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์เนี่ยค้นหาความรู้ตรงนี้ได้จากไหนเอา Google อากูค้นหายังไงถ้าพวกเราผู้ใหญ่คนเฒ่าคนแก่ไม่รู้ก็ไปหาวิธีครูบาอาจารย์สอนสั่งก็จะไปถามสอนให้ลูกเธอเนี่ยเห็นไหมครับต้องอย่างนั้นสิครับเขาจะได้มีความภาคภูมิใจด้วยลูกหลานในการเขาทำสิ่งที่นี่ก็ไม่ใช่อยากได้ซื้อให้สุดท้ายมีแต่ซื้อให้และหาเองไม่เป็นช่วยเองไม่ได้ยุ่งนะพี่นะมีสมบัติอะไรหมดเน่าเอ๊ะวันนี้กินแตนไหมวะลุงหงอกเอ๊ะมีอะไรกดดันไหมวะลุงหงอกเปล่าเป็นห่วงเป็นใยที่ว่าเนี่ยจึงเล่าให้ฟังโอเคนะที่สองคือเรื่องการศึกษาใช่ไหมครับนะหาไหนไม่ได้นี่ยกตัวอย่างเช่นสิงคโปร์นะผู้ใหญ่ผู้นำชาติบ้านเมืองนะคุณหลายคุณลีฮะลีคุณยูอ่ะเขาวางไว้เลยแล้วครับเรื่องนี้เป็นคอนเซปต์เลย25ปีล่วงแล้วนะประเทศชาติเขาเนี่ยทุกวันเนี่ยแล้วก็จะมีความคิดบันเจิดใดๆก็ได้แต่ไว้ก็ส่งเรื่องของการเงินกับงานกันอย่างเดียวไปเลยเอ็กซ์เพิร์ทเรื่องการเงินไปการธนาคารอย่างเดียวไปเลยเอ้าส่งให้เต็ม150นะรัฐบาลก็ช่วยจุนเจือเนี่ยทุนมันต้องกับมันอย่างนี้ไม่ใช่เอาแค่เรียนจบเด็กมันต้องมีการเขียนต้องมีการคิดว่าที่กู้ยืมเงินมาเรียนเนี่ยจะไปทำอะไรบ้างเขียนโครงการมาให้เป็นทุกวันนี้เด็กเขียนเอเสไม่เป็นหรือเนี่ยทุกวันนี้เด็กเนี่ยเขียนเรื่องของเล่าเรื่องตัวเองเป็นตัวหนังสือยังไม่ได้ด้วยยังงั้นมันจะไปทำอะไรได้ล่ะครับเล่าเรื่องของตัวเองโดยคำพูดยังไม่ได้ยังไม่เป็นเลยไม่ไปทำอะไรไปสื่อสารกับใครได้ในโลกเนี่ยเล่าเรื่องตัวเองผ่านตัวหนังสือเห็นไหมครับทำไมครูอาจารย์ไม่มีหรือว่าหลักสูตรไม่มีอย่างนี้ก็มันซื่อชนต่ออะไรแบบนั้นน่ะครูบาอาจารย์น่ะพลิกแพลงมั่งสิครับรู้จักเรียงความไหมเนี่ยเรียงความเป็นไม่เป็นภาษาอังกฤษก็เขียนเอเสก็ไม่เป็นก็แปลว่าไม่มีความคิดริเริ่มเลยคนที่จะเขียนเอเสได้ต้องมีความคิดริเริ่มมีจินตนาการเห็นไหมฮะง่ายๆเลยไก่สองตัวผสมพันธุ์กันมันเริ่มต้นด้วยวิธีไหนจากนั้นลูกมันจะออกไปเป็นยังไงก็แค่นี้เองให้มันเล็กๆสั้นๆให้เขามีคอนเซปต์ไอเดียให้เขามีจุดเริ่มต้นขององค์ความรู้ความคิดเล็กๆนี่นะครับมันก่อเป็นตัวใหญ่ต่อไปในข้างหน้าหรือจะเถียงลุงหงอกนะเสร็จแล้วก็มาจ้างเขาสอนทีนี้โตขึ้นมาเรียนพิเศษกันบ้าบอเขาเยอะเหลือเกินนะวันนี้ผู้ปกครองก็เอาสองอย่างเดียวนะใครได้ทีนี้เห็นไหมถ้าพูดอีกทีมันก็ไปแต่อาชีพคนหนึ่งเขาอีกแล้วลูกหงอกไม่ควรจะเป็นเช่นนั้นก็ไล่ฟังแค่นี้ท่านก็คิดต่อไปสิครับใช่ไหมครับคิดต่อไปสักเก้าสองเก้าไม่ได้หนึ่งอันที่ลูกหงอกพูดเอาไว้เป็นพื้นฐานตรงนี้เป็นเบสิกง่ายๆที่นั่นเองหรือใครจะว่าไงหรือว่าผลิตอย่างเดียวพลเมืองเนี่ยนี่มันจะล้นโลกแล้วนะ7,000 กว่าล้านคนเอาไม่อยู่จริงๆนะเอา
ใช่ไหมไอ้ที่จะตายเนี่ยก็ปล่อยให้ตายจะรั้งไว้ทำไมเล่านโยบายไม่ต้องไปรั้งโอเคไหมภาครัฐถามไม่ต้องไปรั้งเช่นกินอาหารทางปากไม่ได้ไม่ต้องไปยัดใส่ทางจมูกยังไงมันก็ตายใส่ยังไงมันก็ตายไม่ใช่เรื่องไม่เปล่าเถียงไหมเนี่ยโอ้ยนะคนที่เขายัดกันปล่อยคนที่มีเงินไปนู่นไปใช้บริการอื่นใช่ไหมภาครัฐไม่สมควรที่จะมีจนมันล้นเตียงเป็นนโยบายก็ลงมาครับคนจะตายไปแล้วจะว่าอายุนามก็60 70อัพเข้าไปแล้วเนี่ยโทษทีขออนุญาตต้องพูดอย่างนี้นะท่านที่เป็นผู้ที่มีวัยสูงวัยแล้วครับผมก็วัยสูงสูงวัยเหมือนกันแหละครับผมจะห้ามเด็ดขาดเลยถ้าผมกินอะไรไม่ได้อย่ามายัดจมูกไม่เอาผมไม่ยอมจริงหรอกจะเขียนวินัยกรรมไม่ด้วยเอาถ้าผมหายใจเองไม่ได้ยอมเลยมาช่วยหายใจไม่เอาจริงหรอกอย่าเด็ดขาดหัวใจจะหยุดเต้นอย่ามาปั๊มนะไม่เอานะเขียนเอาไว้เลยมันจะเป็นไรจะรู้นะใครจะมาเป็นเจ้าชีวิตของเราจะเกินไปนะแม่อย่าให้คนอื่นมาเป็นเจ้าชีวิตของเราแมนบอเนี่ยเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นเด็กๆมาเนี่ยมันจะมีทักษะเรียกว่ามีอะไรทักษะสกิลอะรู้จักไม่รู้จักไม่รู้จักทักษะก็เอาสกิลก็แล้วกันไม่รู้จักสกิลก็เอาเอ็กซ์เพรียนก็แล้วกันคือความชำนาญเนี่ยโดยกฎเกณฑ์ธรรมชาติมันจะเป็นไปในบริบทของมันเองแมนบอกพี่ผมพยักหน้าซะถ้าบอกว่ามันใช่เฮ้ยเข้ากึนเว้ยกึนคืออะไรเข้าขั้วหัวใจวะมันลงไตด้วยไอ้ไตนี่คือกึนกึนไก่รู้จักไหมครับรู้จักกึนไก่ไหมพี่ไอ้ไตมันนั่นแหละลองผ่าดูสิครับในนั้นมันมีอะไรมีทั้งทรายมีทั้งหินเนี่ยลองผ่าดูสิครับไอ้กึนไก่เป็นตัวกรองเป็นตัวกัดไอ้เรื่องของอะไรสิลองกินเข้าไปจ้ะไม่พูดเล่นนะไก่กึนไก่ก็คือไตไก่นั่นแหละโอเคไหมดูสิมันจิกอาหารทั่วไปมันเป็นถั่วมั่งเป็นงาบ้างเป็นข้าวบ้างมันก็มีอิฐหินดินทรายไปเหมือนกันเนี่ยโอเคไหมอิฐหินดินทรายมันเข้าไปอยู่ในกึนไก่ได้ไงอ่ะมันเข้าทางปากไม่ได้ไงเนี่ยธรรมชาติมันจะขย้อนของมันไปเองไอ้ส่วนเกินนะมันไม่สามารถที่เอาไปใช้งานได้ไปสต็อกไว้ที่กึนซะไอ้กึนหรือว่าไตมันก็จะทำงานประเภทอย่างเงี้ยขจัดขย้อนเหมือนกับอะไรล่ะเหมือนอัดเด็ดสารมันก็ย่อยมาสลายไปก็สลายตัวนั้นไปสลายบ้างสลายได้บ้างไม่ได้บ้างโอเคไหมมันก็มียิงตกค้างเหมือนกันนะครับก็ออกมาใช้งานต่อไปนี่คือลักษณะของการทำงานของอวัยวะภายในไก่โอ้ยลุงหงอกไปรู้แม้กระทั่งไก่กินมาเยอะแล้วไส้ไก่หรือว่าตูดไก่ก็กินมาเยอะแล้วไม่กินเนี่ยคือหัวไก่หัวไก่ไม่กินหัวนี่ไม่เอาจริงนะใช่หัวไก่ไม่กินจริงใช่ไม่เคยกินหัวไก่แต่ผมก็สับมันทั้งหมดนะลาบไก่ไงเอามาให้ละเอียดหมดไม่มีเหลือลุงหงอกดูซะมั่งลาบไก่ลาบไก่ใส่แล้วเดี๋ยวใส่ข้าวคั่วพริกป่อนน้ำมะนาวเหรอว่าไปสิ่งที่ลืมไม่ได้ปลาแดกปลาแดกปลาแดกชื่ออะไรมันคือปลาแดกนะก็เลยปลาแดกตวงปลาแดกคงตวงพูดแล้วมันก็นั่นเอานะเอาตรงนะเด็กเครื่องวินัยนะครับและการศึกษาเพราะนั้นต้องมีระเบียบการศึกษาเอาเข้ามาทั้งชุดเลยนะพอกันทีนะโปรตีนเขาไว้เด็ดไขมันเกลือแร่และวิตามินพอกันเถอะนะใช่ไหมฮะถ้าอยากจะเติบโตเร็วมาเอากินไข่เข้าไปนะครับก็แค่นี้ก็พอแล้วไม่ต้องโปรตีนหรอกพอถ้าอยากเติบโตร่างกายแข็งแรงเหมือนคนคนนี้เฮอร์คิวลิสว่าไปอ้าวกินสัตว์นะกินอะไรก็ว่ากันไปบอกไว้ด้วยว่าถ้าเกินไปมันคืออะไรเกิดขึ้นตำรานั่นนะครับใช่ป่ะ
ต้องเขียนให้มันมีทั้งทางลบและทางบวกสิครับบวกเป็นชั้นลบเป็นเช่นนี้มันต้องอย่างนั้นนะครับตำราเด็กอ่านพวกเออประโยชน์โทษเห็นไหมเขาก็จะคิดของเขาเองทีนี้เอาใช่ไหมร่างกายจะพร้อมไม่พร้อมประการใดอันนี้ผู้ใหญ่จับยัดมันทุกเรื่องโอ้ยมันไม่ถูกนะพี่แล้วคนรับเนี่ยคิดถึงคนรับสิพี่ก็พอโถลุงออกคิดแทนชาวบ้านกันว่าโถก็คนมันเกิดมาตั้งแต่เดี๋ยวมันรู้มาตั้งแต่แล้วก็คิดแทนชาวบ้านสิทำไมมันจะไม่ถูกถูกหมดทั้งนั้นแหละที่ว่าโอเคไหมต่อมาแต่ตัวเป็นเรื่องเพศเนี่ยไอ้เพศทุกวันนี่ผ่านจออันนั้นมันชี้พงใส่กระรอกหน้าด้านคนที่เป็นพิธีกรอะไรของมันน่ะของมันน่ะหน้าด้านเลยพูดไปแล้วก็ขายคอนดอมเดี๋ยวฮะเออรู้จักคอนดอมไหมเนี่ยมีแค่นี้เองอย่างนั้นเหรอนี่เหรอเด็กจะได้อะไรตรงนั้นน่ะชี้พงให้กระรอกทั้งนั้นเลยไม่เคยเอาสิ่งนี้มาวินิจฉัยว่าเออผลกระทบทางสังคมต่างๆเอาแต่เรื่องเอ็ดขึ้นมาเอ็ดขึ้นมาตั้งขึ้นมาเนี่ยก็สอนความกลัวมาแล้วเพื่อขายของขายกันเยอะเหลือเกินเรื่องเพศเนี่ยสารพัดรูปแบบเกิดผิดที่เปล่าลูกงองเนี่ยเกิดผิดที่หรือเปล่าไม่รู้มันเกิดมาแล้วไม่ว่างแล้วครับต้องจำยอมเพราะสถานที่เกิดใช่ไหมครับเกิดผิดที่ผิดเวลาเปล่าเนี่ยถ้าเกิดก่อนหน้านี้สัก50 ปีปัดเท่านะเกิดก่อนวันที่18พฤษภาเนี่ยฮะ2548เนี่ย2488ใช่ป่ะ2548 2400 2488โอเคนะ18พค2488ถ้าเกิดก่อนนั้นสัก50ปีโอ้โหเลยนะผมบอกว่าเจ๋งเลยล่ะมันเกิดช้าไปตั้ง50ปีดีกว่านี่เอานะเวลาไม่มีคำว่าสายหรอกครับแต่ยังมีลมหายใจอยู่ใช่ไหมยังมีลมหายใจอยู่เดี๋ยวใครไปทำลายอากาศก็แล้วกันขอเอาไว้หายใจหน่อยอากาศนั่นนะใช่ไหมขอไว้หายใจหน่อยพี่ก็อ่ะผมไปถึงไหนกันวันนี้ห่วงเด็กเนาะก็พูดติดตามเด็กผ่านผู้ใหญ่หน้าจอเนี่ยครับถ้าเผื่อว่ามีความคิดที่จะให้เข้าใจเด็กนี่ยังไม่ได้พูดถึงบ้านคริสตี้ล่างนั้นเนี่ยยังไม่เอามาใช้เฉยๆนั่นเนี่ยเห็นไหมครับแล้วมันได้เต็มรูปแบบก่อนจะทำให้เรียบร้อยว่าเราไปทำรายการจะมาขึ้นจอให้ดูนั่นแหละครับสุดท้ายแล้วให้มันเสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับหมู่บ้านคริสตี้ล่างเนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะไม่เกินวันที่เดี๋ยวนะวันนี้วันที่9เนาะ10ลงพื้นที่ไม่น่าจะเกินวันที่20ไม่น่าจะนะเป็นครั้งสุดท้ายนะวันนั้นก็จะมีการตรวจเลือดทั้งหมดคนละ400บาทนะครับทั้งหมดเฉพาะเด็กนะ61คนเด็กในโรงเรียนนะโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอะไรกันที่ตำรวจตระเวนชายเขาดูแลรักษาอยู่ตอนเห็นไหมฮะ61คนคูณด้วย400เท่าไหร่นะก็เชื่อว่าคุณครูก็จะต้องให้มาทั้งหมดนะพยายามให้มันครบส่วนผู้ใหญ่นะรวมเหล่าผู้ใหญ่ทั้งหมดเฉพาะตัวเลขที่ควบคุมได้นะครับอีกเท่าไหร่นะรวมแล้วก็แล้วกันเหยียดจำตัวเลข83คนทั้งเด็กและผู้ใหญ่รวมกันเป็น83คนทีนี้เอาเข้าจริงพอเวลาไปรักษาผู้ใหญ่คนหนึ่งก็รู้ทีนี้รู้ว่ารู้มาว่าสองมือเปล่าของลุงงอกกับหนึ่งคำพูดให้เข้าใจเจ็บปวดรวดแล้วมันก็หายก็หลั่งกันมาเรื่อยแต่ก็แท้ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายจริงๆนะครับไปไหนก็ช่วยกันทั้งนั้นแหละครับนะเรี่ยวแรงเท่าไหร่ก็ใส่ให้เต็มร้อยทำอะไรเพราะฉะนั้นลงคราวต่อไปนี่ก็คือเป็นครั้งสุดท้ายน่าจะไม่เกินวันที่20จะเป็นวันไหนยังไม่ได้คอนเฟิร์มจากท่านพระมหาสันตินะฮะแล้วก็ท่านมหาสันติท่านจะลิงก์ไปยังปลายทางนู้นอีกทีนึงนะครับท่านทำหน้าที่ตรงนั้นพระมหาสันติก็
วัดราชประชุมชนารามหรือวัดท่ามะขามอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนั่นนะครับใครที่อยากจะทำบุญชุนทานต่างๆนะไปยังตรงนั้นถือเป็นครั้งสุดท้ายแหละก็เอาไปรวมไปตรงนั้นนะครับส่วนทางด้านนครปฐมก็มีพระมหาชัยชุมพรเป็นจุดชนรวมตรงนี้อยู่ก็ไปทุกครั้งแหละครับไปด้วยกันทุกครั้งนะครับนะมีแล้วก็รวมตรงนั้นนะท่านก็แล้วก็ท่านจะมีปัจจงปัจจัยหรือจะเป็นข้าวของของอยู่ของกินนี่แหละครับถ้ามันจะร้อนก็ปัจจัยก็สายเข้าไปว่าไปใช่ไหมก็ไปตรงนั้นส่วนตรงนี้นั่งพูดอยู่นี่ใครจะเอาของแจกของแถมเด็กๆนะก็แจกหมดแล้วเขาไปไม่เคยเอากลับเลยใส่รถปิกอัพไปเต็มคันรถเกือบเต็มทุกทีอ่ะใช่ไหมฮะไปก็นะทางด้านตรวจจราจรก็จะจัดสรรความเหมาะสมใส่นู่นนี่นั่นก็ใส่ได้ทุกคนแหละที่เราไปคราวที่แล้วแจกเงินด้วยเด็กใช่ไหมคราวนี้มันจะมีเงินแจกหรือเปล่าไม่โทษไม่รู้จะไหมนึกสนุกแจกคนละร้อยเลยไม่เห็นภาพเลยเฟสไลด์ให้ดูเลยก็เพื่ออะไรก็เพื่อให้เขาไม่ใช่ไปแจกเอาใจเขาไม่น่าครับเราถือว่าผู้ใหญ่พอที่จะแบ่งปันก็แบ่งกันไปเลยก็คิดอยู่แค่นี้ในการที่ทำงานแต่ทั้งหมดเจ้าเลือดก็เนี่ยมาดูในเรื่องของสารตะกั่วลดลงนะครับคร่าวๆนะฮะไม่น้อยกว่า 65% นะได้ผลนะครับแต่ครั้งสุดท้ายที่ว่าเนี่ยนะฮะหลังจากนั้นปุ๊บมันจะออกมาทั้งหมดนะฮะคือ before แปลว่าก่อนที่ลุงออกจะเข้าไปจับตัวเอาเลือดมาทั้งหมดนะได้ถ้าที่ว่าพูดเมื่อกี้เนี่ย83 คนเห็นไหมครับครั้งแรกนะครับนะฮะต่อมาก็ผู้ใหญ่หายไปหน่อยนึงก็มีธุระปะปังนะไม่มาตามนัดไม่เป็นไรแล้วครับแต่เวลาครั้งสุดท้ายต่อไปนี้ผู้ใหญ่ตามเกณฑ์นั้นจะเข้ามาเพราะนั้นทั้งหมด83 คนคูณด้วย400จะใช้เงินเท่าไหร่คิดเองก็แล้วกันใช่ไหมใครจะเห็นดีเห็นงามก็โทรศัพท์ติดต่อมาผมเองก็ไม่อยากจะพูดผ่านปากผมนะครับเรื่องของชื่อบัญชีเนี่ยบัญชีก็ติดต่อมา029859886นี่แหละเบอร์นี้เป็นเบอร์ที่สื่อสารไปได้โอเคไหมครับถ้าพูดบัญชีผ่านไปไม่รู้ว่าผมจะกระดูกกระเดือกนะผมจะมีความรู้สึกอย่างนั้นจริงวิทยุเหมือนกันใช่ไหมฮะก็เลยนะไปตามเกิดตามมีเท่าไหร่ก็เท่านั้นประมาณนี้นะครับเอาละนั่นคือเรื่องของคริสติล่างผ่านไปนะครับแต่วันพรุ่งนี้นะฮะวันอาทิตย์นะเอาทั้งตัวเราไปว่าช่วยเหลือกำจัดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยกำจัดนะฮะไม่ใช่รักษาเอารักษาก็ได้อะนะสองมือเปล่ากับหนึ่งปากเพื่อเชื่อมความเข้าใจรักษามนุษย์ทั้งหญิงและชายต่างวัยและต่างขนาดรักษามนุษย์ไม่ใช่รักษาโรคนะลุงหงอกไม่ใช่หมอจะไปรักษาโรคไม่เอาโอเคไหมอย่ามายัดเยียดว่าลุงหงอกคือหมอไม่เอาเด็ดขาดนะสงวนสิทธิ์จริงๆนะเพราะฉะนั้นขอได้โปรดรับทราบเอาไว้มันชัดๆใช่ผมมีความสามารถจริงแต่ไม่ใช่วิธีการของที่เขาใช้กันเนี่ยเขาใช้อยู่ใช้ยาใช้ต้นไม้ใบหญ้าสมมติว่านั่นคือเขาไอ้ของเราลุงหงอกแค่สองมือเปล่าๆกันหนึ่งความเข้าใจโดยผ่านปากเนี่ยแค่นี้ก็ทำให้ร่างกายสถานการณ์ดีขึ้นนะครับนี่แหละคือองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21โดยนำเสนอพลังงานที่บริสุทธิ์เห็นไหมครับมันซ่อนอยู่ในตัวท่านเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์มันไม่ทำงานโอเคไหมมันถูกปกถูกปิดจะบอกกิเลสครอบมันก็ไม่ผิดหรอกครับจะพูดผ่านไปยังศาสนายังได้สบายมากเลยใช่ไหมฮะอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี่นะครับไอ้ความเข้าใจเบื้องต้นของการใช้ชีวิตของเด็กๆนะครับมันไม่มีมันไม่มามันไม่มีพื้นฐานแล้วมันไม่มีรากเหง้าของธรรมชาติที่จะใส่ให้กันนั้นที่มนุษย์เกิดมาตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติไม่จับธรรมชาติให้เรียนรู้กันก่อนต่อมาวิชาการอู้เดี๋ยวเมื่อไหร่ก็ได้วิชาการจริงๆนะแต่ว่าก็เรียนคิดเลขบวกเลขบวกลบคูณหารให้มันได้เป็นหลักป.1 ป.2 เนี่ยเอาแค่บวกกับลบก็พอแล้วจ้านับ1ถึง100ถึง500ถึง1000วิธีการบวกยังไงที่จะได้เร็วนะอย่างเช่นนับ1ถึง10นะ11
11 11ก็ได้ใช่มั้ย9 10 11 12 13 14 20 21ใช่มั้ยอย่างทหารเรือเขาใช้กันตรงนี้ใช่มั้ยเพราะอะไรถ้า21 1กับ7ที่เนี่ยพูดไม่ชัดก็เป๊ะเลยนะพี่เห็นไหมครับใช่ป่ะภาษานี่มันเหมือนภาษาเขียนมันชัดดี21 22 31 32ย้ำเข้าไปให้เด็กๆนั่นนะชัดเพราะมันถ้าเพี้ยนเสียงมันจะลำบากบวกลบคูณหารคูณกับหารท่องสุกูลให้มันได้ใช่ไหมก็กลับข้างเองกลับขั้วกลับข้ามันก็เป็นหารเป็นคูณแล้วใช่ไหมสองหารสี่สี่หารสองสองคูณสี่สี่คูณสองสองหารสี่สี่หารสองเอาเป็นยังไงจะได้หารสั้นหารยาววิธีคิดให้เขาคิดในใจไหมครับคิดเลขในใจเคยมีอยู่ทุกวันเนี่ยไม่เป็นเลย imagination ไม่มีเลยเด็กทุกวันเนี่ยทื่อเบลอทื่อๆเลยโอ้ตายเลยสงสารเด็กไม่รู้จะตัวรอดไปยังไงมันจะสู้ต่างชาติก็ได้ไหมเนี่ยงบประมาณอยากได้จังเอามาใช้แล้วมันก็ใช่ไหมงบอะไรล่ะแม้แต่กลางอาหารกลางวันเลยขนมจีนในลำพังนั่นต้องถอดถอนรากเอาไปหมดให้มันเหลือใช่ไหมอย่าให้มันเหลือเอาไว้ทำเลี้ยงทำไมล่ะครับไม่ต้องไปเลี้ยงมันหรอกโตแล้วมันหากินมันเองใช่ไหมเด็กๆต่างหากที่ต้องเป็นห่วงต่อไปนี้นะครับหรือใครจะว่าไงอย่างผมผู้ใหญ่แล้วผมไม่ต้องมานั่งห่วงผมหรอกครับผมผู้ใหญ่แล้วใช่ไหมฮะเมื่อกี้ก็กินขอบคุณคนที่เอาอาหารมาให้กินในวันนี้ตั้งแต่กลางวันตอนเช้าก็ชุดหนึ่งกลางวันอีกชุดหนึ่งตอนเย็นอีกชุดหนึ่งโอ้โหใส่บาตรยามเช้ายามกลางวันแล้วก็ยามเย็นใส่บาตรขอใส่บาตรหน่อยลูกงอกบาตรเลยไม่เคยอุ้มบาตรใช้ชีวิตเรียบง่ายสบายไม่วุ่นวายพอดีอิสระนี่คือสิ่งที่สรุปมาได้เมื่อหลายปีมาแล้วจ้าอันนั้นได้รู้และได้รับเติมเต็มจากลุงโอเคขอให้เป็นเช่นนั้นนะคุณโยมและเพิ่มการไม่เกลียดไม่เกลียดและไม่รังเกียจด้วยไม่ดูถูกแค่รู้ตามเหรียญด้านที่สามก็แปลว่ารู้คำว่านิ่งคำว่าว่างแล้วจ้าเยี่ยมต้องงั้นสิมันเก็ตอะไรจากลุงงอกเปิดเผยออกมาอย่างนี้ให้มันชัดนี่สิครับมันจะเจ๋งไปปิดไปเถอะส่วนไหนปิดก็ปิดเอาไว้อย่าไปเปิดไปได้นะส่วนไหนปิดเปิดมาแล้วยุ่งนะพี่นะเปิดมีอะไรอีกทีนี้หวังว่าคงจะไม่มีกรณีเนาะมานักเรียนประท้วงเหตุสร้างความแตกแยกเห็นไหมครับมันมีแยกทั้งหมดมันแตกแยกทั้งหมดทุกวันนี้โอ้ยเห็นไหมครับโอ้โหไปกันใหญ่แล้วครูกับนักเรียนมันขึ้นหน้าจอเนี่ยไอทีเนี่ยไอทีเนี่ยมันเด็กจะรู้หมดเลยที่เด็กจะรังเกียจครูก็ไปมากไม่วันยืนนะเพราะฉะนั้นครูไม่ตั้งหลักมัวแต่ลาลาหรือเปล่ามีแต่ทำผลงานแข่งกันด็อกเตอร์เต็มเมืองครูนี่แหละด็อกเตอร์เยอะไม่รู้ว่าโอ้ยด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ตัวหนังสืออย่างนี้เหรอใช่ป่ะไม่ใช่ด็อกเตอร์ทำผลผลิตผิดเป็นชิ้นงานออกมาให้มันเป็นเรื่องเป็นราวไม่เคยด็อกเตอร์บ้านเราไม่ค่อยสร้างนวัตกรรมใหม่ๆจริงด็อกเตอร์ตัวหนังสือเยอะเดินชนกันมาเยอะนี่คือผลงานแค่นี้เหรอเอาแค่นี้เหรอต่อไปนี้นะฮะใครทำงานอะไรได้ไม่จะเป็นต้องมาพูดถึงระดับการศึกษามันเรียนที่หลังได้ Google เยอะแยะไปศึกษาเนี่ยไม่ต้องอาศัยหลักสูตรของโรงเรียนแล้วจ้าในนี้มันมีตั้งเยอะตั้งแยะนี่ต
ต่อไปนี้ครูเนี่ยต้องสอนวิธีการแนะแนวแนะนำเด็กแนะนำไม่ใช่แนะแนวนะเออแนะแนวชี้ทางแนะนำเอาตัวต่อตัวมือต่อมือเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมแนะนำชี้แนะชี้นำและนำพาชี้แนะชี้นำนำพาก็แปลว่าทำตามทำให้เห็นให้เขาทำตามนะไม่ใช่พูดให้ได้ยินให้เขาไปทำเองไม่ใช่ไม่แล้วจบวิญญาณครูเลยผมสอนหน้าชั้นมันกี่ปีวะเนี่ยสอนมานี่ก็สอนสื่อคนไม่เป็นยังไงมีประวัตินะว่าทะเลาะกับเจ้าของโรงเรียนเนี่ยแยกทางกันเดินเลยเอ๊ะเราทำเกือบตายทุกเรื่องของเขานับเงินอย่างเดียวโอ้ยบาดจ่ายเราแค่นิดหน่อยจริงอยู่ก็มีรายจ่ายเยอะไอ้เราก็มีเหมือนกันน่ะใช่ไหมตัวคนเดียวเป็นไงก็ได้สิครับผมจะต้องดูแลน้องทีนึงส่งเรียนหนังสือเนื้อหาเขาไม่คิดเลยว่าเออเราก็มีภาระเหมือนกันเนี่ยขอแค่ยังชีพได้อยู่ที่ไหนก็ได้แค่ยังชีพทำงานจริงเผื่อแผ่คนอื่นสิครับมันสมควรว่าแล้วทะเลาะกันดีไม่ลงไม้ลงมือกันเราไม่ลงอยู่แล้วนะครับใช่ไหมดูหน้าแล้วไม่เหมือนนายจูมเอาไว้ทำไมทำไมเราทำงานให้เขาก็เป็นความสมบัติของเราและถ้าเราทำงานกับตัวเราเองซะบ้างเนี่ยมันจะเป็นความสมบัติของใครและผลตอบรับนั้นมันคืออะไรใช่ไหมครับคิดอย่างนี้สิครับมันได้อย่างนี้จะนี่ก็ลุยไปตามเกิดตามมียิ่งถ้าหากมีฐานรองรับความเป็นอยู่ของมีที่อยู่ที่กินลุยไปเลยเดี๋ยวไปยั้งมั้งยิ่งอยู่ในวัยเรียนรู้นี่ใส่ไว้ทุกเรื่องแต่อย่าผิดกฎหมายนะมีข้อแม้อย่าผิดกฎหมายอย่าเสียคนนี่เสียประวัติไม่ได้นะครับคนที่เรียนกฎหมายที่มีประวัติอย่านะครับพอถึงจุดหนึ่งไม่ได้นะครับจะสอนผู้พิพากษาหรืออัยการก็ไม่เอานะเด็ดขาดแล้วได้แต่ทนงทนายทั่วไปนั่นแหละหรือเปล่าทุกท่านประมาณนั้นหรือเปล่าใช่ไหมครับประวัติไม่บริสุทธิ์เนี่ยก็ไม่เอาจริงเนี่ยก็สืบสารได้หมดทุกวันเนี่ยคนที่คิดผู้พิพากษาเป็นอัยการเนี่ยนะครับเพราะว่าสองตำแหน่งเป็นตำแหน่งที่มีเกียรติสูงมากในสังคมทั้งทั่วกันทั้งโลกนะครับสองตำแหน่งเนี่ยครับเกียรติสูงทั้งโลกมันก็ต้องดูแลให้ดีความเป็นอยู่ก็ต้องชัดเจนนะผู้พิพากษาก็มีนี่แหละวิธีใช้ชีวิตของเขานะนั่นเขาเรียกว่าจรรยาบรรณทุกวันนี้จรรยาบรรณหรือจรรยาบรรณวิชาชีพใดๆจรรยาบรรณของหนังสือพิมพ์ผมก็เขียนหนังสือพิมพ์เหมือนกันนะผมเป็นคนแอนตี้นะเรื่องของใส่นามปากกาเนี่ยจะบอกให้ทราบไว้นะไอ้พวกสวมหน้ากากแล้วมาพูดใส่แว่นตาดำโอ้ยอย่างนั้นผมไม่เคยยอมรับเลยจริงๆมีเล่ห์ไหนเป็นสิทธิ์ที่ส่วนบุคคลของฉันเอาเข้าไปถ้าจริงมันต้องเปิดมันจะเป็นอะไรไปได้เออหน้าตาเนี่ยทำนองนี้ไม่ต้องเสียหายเลยประชาชนไม่คุ้มหน้าคุ้มตาช่วยพ่อผมไม่รับไม่ได้ประเภทอย่างนั้นครับใช่ไหมครับอยู่ในมุมมืดใช่ไหมครับผมถือว่าไม่แฟร์ในส่วนตัวผมนะคนนี้ไม่ใช่อะไรที่พูดเห็นแต่ผ่านหน้าจอโอเคเขาคือเขาเราก็จบเอออย่าลืมนะมีรายการเขา VS กับเขาแล้วเราตรงไหนมั้ยจะมีรายการนี้ขึ้นมานะเริ่มดำเนินการนะเรื่องเขาเรื่องเราเขากับ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 เขาก็ชุดอาชีพนะอาชีพเดียวกันเนี่ยไอ้เขาอาชีพนั้นทะเลาะกันเนี่ยแล้วใครจะอยู่ตรงกลางให้จะเนี่ยนะเห็นไหมครับโอ้ยเขากับเขาเด็กนักเรียนหญิงชายหญิงกับหญิงเขากับเขาอีกแหละชายกับชายก็อีกโอ้ยสารพัดรูปแบบมันจะไปกันดูดิตั้งใจไว้ตอนเช้าสัก7:30 8:00นี่แต่นี่ยังไม่ลงตัวสักเดียวครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่รู้ครับใจเย็นครับผมมีแนวคิดผมอยู่แล้วล่ะจะทำอะไรไม่ทำอะไรเพื่ออะไรและไม่เพื่ออะไรนี่เป็นต้นนะครับ
คเนาะแต่ที่เนี่ยเรื่องสุขภาพครับหน้าวันนี้นะครับสุขภาพเรื่องใหญ่มากที่สุดนะครับเรื่องสุขภาพหนักเหลือเกินครับยิ่งสมองเนี่ยโหอัลไซเมอร์พาร์กินสันนี่หนักเหลือเกินหนังพาร์กินสันนี่พวกสันเอาตักอาหารใส่ปากจะไม่ได้นะตักไปกันเลยหูทุกทีใส่ปากมันจะไปตั้งหูนะขึ้นดีก็อ้าวดันเขาจมูกที่ตีมันสั่นนะมันเล็งไม่ถูกมันสั่งการไม่ได้เนาะเยอะครับทุกวันเนี่ยเยอะเลยบ้างเป็นลำดับแล้วเอาไม่อยู่ด้วยนะครับทางเคมีเอาไม่อยู่แล้วนะครับตรงนั้นนะยกเว้นกินแล้วก็หลับอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรกันนะเอาละต่อไปขออนุญาตดูหน้าจอนะครับว่าท่านใดก็ตามที่อะใครจะแสดงความเห็นไถ่ถามอะไรก็เตรียมพร้อมนะครับเดี๋ยวผมจะดูกดยังกดผิดกดถูกสิละเดี๋ยวดูตัวเอาละเอาใส่เข้าไปเฟซผัวเรื่องอะไรบ้างโชลุงออกสดเนี่ยน้ำสดเห็นไหมมันบอกอะไรเนี่ยมาสดก็กดสดเป้เข้าไปชัวมาแล้วเอาตักอาหารใส่ปากจะไม่ได้นะตักไปกันเลยนี่โอ้มาวันนี้67พระองค์เห็นไหมเรียกเป็นพระองค์ด้วยครับใช่ไหมเราอะไรนะให้เกียรติขนาดนั้นนะครับเอาครับอันนี้ภาพเสียงดี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 นี่นี่คุณจิราพรนี่ก็คุณจิราพรนี่อาสาคนหนึ่งนะที่นครปฐมนะครับอันเน่อันเน่อันเน่มีคนติดตามอีกไอ้หมูน้อยด้วยเหรอในเล็บครุฑอ้าวเล่าให้ฟังก็ได้ในคนที่อยู่ใกล้ชิดผมเนี่ยนะถ้าอยู่ในจอน่ะเขาตามพระเอกนะอยู่นอกจอเนี่ยตามใครนั่งพูดอยู่เนี่ยเห็นไหมครับจะบอกให้ทราบไว้นะครับเตเตนแมนนี่แหละนั่นแหละใครอยากจะรู้ว่าคนที่ทำงานใกล้ๆผมนี่คือไตเตนแมนนั่นแหละเอาไปดูเล็บโคตรจะเห็นหน้าตาเขาไอ้หมูน้อยไอ้หมูน้อยนั่นแหละนั่นแหละหน้าตาเป็นจังสันเด้อถ้าทำไม่ดีระบอกรายมาทางด้านทางด้านนี้ถ้ามีความเป็นไปได้รายงานทางด้านนี้จะจัดการเองว่าไปนู่นไหนไหมนะพูดอย่างกับว่าเจ้าชีวิตเขานะโอเคครับอิสรภาพคือเรื่องที่ยิ่งใหญ่สำหรับมนุษย์มากดังนั้นผมคิดว่าไม่ควรให้ใครมาลิขิตชีวิตของเราเองครับผมแน่นอนแต่ต้องพึ่งตัวเองให้ได้อติอัตโนโถใช่มันมีข้อแม้หนึ่งนะครับว่าบางทีแล้วเอาแต่อิสรภาพตัวเองแล้วมันไปล้ำสิทธิของผู้อื่นเห็นไหมครับตรงนั้นต่างหากที่มีเส้นบางๆกั้นอยู่ต้องหาเส้นบางให้มันได้ไม่งั้นอิสรภาพฉันมีอิสรภาพไม่ไรอ่ะเอางั้นเหรอเห็นไหมมันต้องมีเส้นบางๆกั้นนะครับก็คือหน้าที่สิทธิเสรีภาพรับผิดรับชอบแล้วก็มนุษย์ต้องมีอิสรภาพอิสรภาพจริงๆเนี่ยเอาไว้ใช้ส่วนตัวโอเคไหมเช่นนอนอยู่ในห้องคนเดียวจะแก้ผ้านอนไม่มีใครว่าเข้าไปในห้องน้ำแต่แก้จะถอดก็ไม่มีใครว่าโอเคนั่นคืออิสรภาพที่แท้จริงหรือไปอยู่เกาะคนเดียวใช่อิสรภาพใช่แต่หากคุณอยู่มวลมนุษยชาติแล้วก็มันไม่ใช่นะต้องเข้าใจในให้ได้ด้วยนะครับคำว่าอิสรภาพใครๆก็ต้องการทั้งนั้นแหละแต่ใช่ถูกใช่ผิดล่ะผิดสถานที่ผิดวาระผิดโอกาสแหละยุ่งเลยนะอิสรภาพเพราะฉะนั้นต้องมีเส้นแบ่งนะครับหน้าที่สิทธิหน้าที่กับสิทธิต้องให้มันชัดเสรีภาพเป็นได้แค่ความคิดถ้าแสดงออกไม่ใช่แล้วแสดงความเห็นไม่ใช่เสรีไม่ใช่เสรีภาพเลยมันกระทบผู้อื่นส่วนมากแล้วนะใช้เสรีภาพในการเขียนในการพูดประชาธิปไตยนี่มันคุมไม่ได้คือตรงนี้เสร็จแล้วก็มีการฟ้องร้องประมาทกันเยอะแยะไปมาเพราะใช้เสรีภาพ
ในทางไปล่วงล้ำก้ำเกินสิทธิของผู้อื่นนั้นหน้าที่สิทธิเนี่ยสำคัญมากเนี่ยนี่คือวินัยของมนุษย์นะไม่ต้องศีลมากมายกายกองหรอกครับศีล207ยกให้พระสงฆ์ไปนะเอาศีลเอาศีลข้อเดียวเอาศีล5นะผมยังจำไม่ได้หมดซ้ําศีล5มีอะไรบ้างกันมาดู1นั้นก็คืออย่ากินเหล้าเมายาก็แค่นั้นนะครับถ้าเมาไม่เมาสักอย่างคือมีสติตลอดสติกับสมาธิของคู่กันนะจำด้วยครับแล้วก็จิตศีลสมาธิปัญญาแล้วก็ปัญญาจิตคือปัญญานั่นนะครับสติสมาธิแล้วปัญญาโอเคไหมหรือศีลสมาธิปัญญาคำว่าศีลนะฮะศีลคนที่ขาดสติก็คือกินเหล้าเห็นไหมครับมันจะมีเส้นบางๆกันอยู่นะให้รู้สติเนี่ยเวลามีอารมณ์โมโหปุ๊บเฮ้ยนึกขึ้นมาเฮ้ยผิดไว้เนี่ยนี่คนนั้นจะมีสติยับยั้งชั่งใจเห็นไหมครับมีการยับยั้งชั่งใจนั่นคือมนุษย์จะมีความพิเศษตรงนี้จะมีคำว่ายับยั้งชั่งใจหมาไม่มีนะพี่อ่ะหมาไม่มีนะต่างฝ่ายต่างชนะกันนะหมานั่นนะนั้นคนที่ไม่มีความสามารถยับยั้งชั่งใจนั่นคือมาเกือบหลุดแค่นะอย่าหลงนะอย่าลืมอย่าหลงประเด็นบรรยากาศอิสรภาพบางทีเราไม่มีเส้นแบ่งในระหว่างหน้าที่กับสิทธิใช่นะและอำนาจอีกล่ะเห็นไหมครับต้องเข้าใจเหล่านี้ให้หมดจำแนกให้ได้แล้วจะอยู่ในสายไหนก็ได้มนุษย์เราเนี่ยถ้าเรามีอำนาจก็จะไปยุ่งเขาเห็นไหมเอาแค่หน้าที่สิทธิใช่ไหมเสรีภาพเป็นความคิดอย่างเดียวถ้าแสดงปุ๊บไม่ใช่ส่วนมากจะเข้าข้างตัวเองไอ้เรื่องสิทธิโทษทีเสรีภาพส่วนมากจะเข้าข้างตัวเอง 99% ช่วยขนมไม่อยากกินได้เลยใช่ไหมไอ้คำว่าเสรีภาพเพราะฉะนั้นมันจะมีเส้นบางๆเพราะฉะนั้นใครผ่านเส้นบางๆนั้นได้เส้นบางๆคือเส้นปัญญานะครับโอ้ยเส้นบางๆเรียนที่3ของด้านที่3ของเหรียญนี่ว่าตรงกลางระหว่างด้านซ้ายด้านขวานี่คือเส้นบางๆตรงนั้นใครนะครับมีเส้นบางกับกลับตรงนั้นไปทุกมิติเห็นไหมครับแม้แต่ผมกับท่านพูดอยู่ตรงนี้นะเห็นไหมเส้นบางๆผมเห็นทั้งทางตรงแล้วก็แนวขวางเลยเส้นบางๆนะผมเห็นทั้งสองด้านทั้งด้านตรงกับท่านและขวางกับท่านเห็นไหมครับเพราะการใช้วาจาผ่านอากาศผมเนี่ยมันจะมีเส้นบางๆกั้นอยู่ผมรู้เส้นบางๆนั้นผมจึงไม่ไปล้ำสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลอื่นโดยภาษาผมเนี่ยนะครับเนี่ยจะได้อะไรคือตรงนี้แหละครับใช่ไหมฮะโอ้ยถ้าผมใช้วาจาลั่นไปล้ำเส้นบางๆนี่แบบผมทำงานผ่านสื่อวิทยุตั้งแต่ปี25เพิ่งหยุดไปเมื่อวันที่1มีนาคม2561นี่เองกี่ปีวะพี่น้อยซะเมื่อไหร่แล้วผมมีเส้นบางๆผมตั้งแต่นานนักหนาแล้วใช่ไหมอะไรที่ไม่แสดงความเห็นก็ไม่แสดงความเห็นเช่นการเมืองไม่เคยแสดงความเห็นเลยเพราะผมรู้ว่าไอ้สองขั้วนี่มันรับเหล็กกันอยู่ตรงนั้นแหละครับเห็นไหมครับรู้แล้วจะไปเข้าใกล้ว่าอยู่ตรงกลางเขาไม่เส้นบางๆตัวเนี้ยเรายืนเส้นบางๆอยู่ตรงกลางแนวตรงมันก็สามารถรู้ทั้งสองข้างนะครับหรือว่าเส้นบางๆก็ได้ว่าอย่ามาพูดกับฉันก็ไม่พูดกับเธอแน่นอนเห็นไหมครับนักการเมืองโอเคไหมครับเนี่ยลักษณะอย่างนี้แต่เวลาใช้สิทธิ์ผมไม่เคยพลาดเลยอ่ะผมมีประวัติด้วยนะขับรถมาจากนู่นนะเดี๋ยวนะโคราชอ่ะมาลงเสียงลงคะแนนเสียงที่กรุงเทพกี่กิโลครับ200กว่ากิโลนะครับเพื่อมาลงเสียงคะแนนเสียงเนี่ยทำมาแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้การเลือกตั้งทุกครั้งนี่คือประวัติล่าสุดก็ยังได้ก็มีเลือกแถวๆนี้นะครับนะผมกลับไปเป็นคนสุดท้ายเพื่ออะไรไปปิดเกมเพื่อเซ็นอะไรให้เลือกให้เขาเรียบร้อยมีประวัติด้วยเซ็นรับทราบใครมาลงคะแนนนู่นนี่นั่นก็เซ็นชื่อดูแล้วเรียบร้อยไม่มีอะไรจบข่าวก็แค่นั้นเองไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมครับนี่ก็ผมไม่สนใจเลยการเมืองการเมืองเป็นเรื่องของทุกๆคนแต่ทุกคนจะไปเล่นการเมืองเนี่ยมันไม่ไหวหรอกครับเขาจะมีตัวแทนไงโอเคไหมเลือกตัวแทนก็เลือกไปสิครับ
ที่ผ่านมาเลือกเพราะเงินหรือเปล่าเงินไม่มาเงินไม่มีไม่มีคะแนนหรือเปล่าเพราะอะไรครับเอาวิธีผมไปใช้ไม่ต้องใช้สิทธิ์ชื่อเสียงบาทเดียวก็ไม่ต้องใช้ถ้าผมแสดงความเห็นทางการเมืองเอาสมมติว่าจังหวัดนนทบุรีเอานะนี่พูดถึงสสนะต้องการกี่คนเอา3คนสมัครมากี่คน300คนสอบคัดเลือกก่อนนะออกข้อสอบเฉพาะจังหวัดนนทบุรีมีประชากรเท่าไหร่หญิงชายขนาดอาชีพเท่าไหร่พื้นที่สาธารณะเท่าไหร่เอามันอยู่ตรงนี้คนไหนได้คะแนนมากก็ตัดไปเอามาแค่10คนพอเห็นไหมครับนอกนั้นก็ตกไอ้10คนนี่แหละครับมาให้ชาวบ้านเขาเลือกโอเคไหมต้องการจริง3คนนะ10คนเนี่ยต่อมาก็เอา5คนเอาไว้อีก5คนก็ตกกระป๋องไปคะแนนไม่พอจับฉลากออกจบข่าวจะง่ายนะเอาแค่3คนจับฉลากออกจับฉลากออกจับฉลากออกย้ำเลยครับเนี่ยใช้ได้ทุกระดับเลยง่ายไหมพี่ทำให้มันได้สิก็เพราะมันไม่ทำกันคิดไม่ได้คิดไม่เป็นนะต่อมความคิดมันไม่มีผู้ใหญ่คนเกิดก่อนที่ว่าเกิดก่อนจะรุ่นไหนกันไปเลยนะสกิดต่อมความคิดให้เรียบร้อยลุงงอสกิดต่อมความคิดให้บ้างแมนบอการเมืองเป็นเรื่องของทุกๆคนจำเลยครับนะงั้นต้องรู้และเข้าใจนะทางด้านการเมืองเขาโอเคไหมผมก็แสดงความเห็นแค่เพียงแค่นี้มากกว่านี้ก็ไม่ได้หรอกนะใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวอ้าวหายไปไหนเมื่อกี้เนี่ยไปไหนละเดี๋ยวดูไม่เป็นอ๋อมาละผมก็เหนื่อยตามหน้าจอผมเหมือนกันโอเคนะผมอ่านไปเรื่อยตลาดพลูเสียงภาพเจนครบเจนดีกัญญาบุรีรับชมโอเคครับรับทราบครับนั่นอ้าวโอเครับทราบครับรับทราบบทแหละผมอ่านหมดทุกบรรทัดตัวนี้ให้ดูไว้นะต้องอยู่กับส่วนรวมเราเรียกว่าสังคมให้ได้ต้องเข้าใจกรอบสังคมสาธารณะต้องเข้าใจนะครับนะกฎหมายทางสังคมคือถนนนนทางเนี่ยคือใช้ร่วมกันเนี่ยครับนี่การจราจรเหมือนกันนะให้ผมออกสิไอ้แค่ขาวแดงขาวดำเนี่ยจอดแช่ขาวแดงมันต้องมีนอกจากถูกปรับตามกฎหมายจราจรแล้วอำนาจทางรัฐทางตำรวจไม่เคยเสียเลยครับไม่มีเด็ดขาดแต่มีข้อแม้ว่าจอดผิดที่ไม่รับผิดชอบทางแพ่งจบไหมเนี่ยถูกปรับตามกฎหมายด้วยอำนาจทางกฎตำรวจไม่มีสูญเสียเลยแล้วก็มีเติมว่าไม่รับผิดชอบทางแพ่งเท่านั้นแหละเขาจะดูแลกันเองกฎหมายต้องออกมารูปแบบนี้ให้มีทางเลือกบ้างมันถึงจะเจ๋งข้อเดียวจราจรสบายด้วยประเทศไทยจริงเอาข้อเดียวไม่ต้องมากเปลี่ยนมันพรุ่งนี้ได้ด้วยโถยกมือแป๊บเดียวเองถ้าจะยกมันมีอะไรข้องคาอยู่หรือเปล่าแล้วผมวิจารณ์ใบสั่งนี่นี่ก็ผมไม่รู้เลยใบสั่งไม่ใช่วิจารณ์ให้อายุผม100ปีก่อนพี่อันนี้มันแค่74ปีประทุยให้ผมมีอายุทำงานมากกว่านี้หน่อยเอาไว้คอยรอคอยสมุทรสงครามภาพสวยเจนฝนโปรยปรายเป็นระยะโอเคครับการถือศีลก็คือการครองสติให้ได้แมนรู้สติเวลาไม่ต้องถือศีลด้วยไม่ต้องมีศีลนะถ้ามีสติสมาธิตลอดเวลาไม่ต้องมีศีลสักข้อเดียวด้วยศีลเนี่ยแปลว่าปกติมนุษย์มีความไม่ปกติเยอะก็เลยมีศีลกำกับมาให้ปฏิบัติตามขนาด 2,000 กว่าปีแล้วถามว่าได้กี่คนที่ว่าเนี่ยผมมันมากเกินผมใช้ศีลข้อเดียวครับที่มันมากเกินไปเนี่ยมนุษย์ถือศีลข้อเดียวเนี่ยเราจะเป็นเหตุให้เสียสติอย่าไปกินมันสิเหล้าอ่ะใช่ป่ะกินน้ำเมากินไปทำไมวะเหล้าวะเหล้า
ห็นไหมฮะมันมีง่ายๆโถ่เอ้ยเอาพออย่าไปวิจารณ์ไปมันจะไปกันใหญ่แล้ว ครับผมลุงออกบอกว่างับอากาศขนก็ลุกแล้วมีค่าอาต่ำไม่มีแรงต้านทานขอช่วยอธิบายขยายความอีกสักครั้งค่ะฟังให้ดีนะครับถ้าเราพูดถึงค่าอาภาษาอังกฤษเรียกว่า resistor สายไฟมันเป็นค่าอามันเป็นตัวต้านมันเป็นตัวอย่างเช่นไฟฟ้ากระแสไหลมันจะมาไหลจากซ้ายขวาซ้ายมือผมเนี่ยครับไปขวานี่กระแสมันจะไปนะครับโอเคไหมครับกระแสมันจะไปปื๊ดอย่างเงี้ยตามสายไฟนะถ้าสายไฟขนาดเล็ก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 นะไฟแทนที่มันจะไปได้ขบวนรถไฟผ่านมันก็ไม่ได้มันได้แค่ตัวยิ่งกือผ่านไปนี่คือสายไฟแต่มันเล็กเขาเรียกว่าค่าความต้านทานมันสูงเส้นเล็กค่าความต้านทานจะสูงไฟฟ้าจะไหลผ่านได้ยากโอเคไหมสายไฟเนี่ยถ้าสายไฟใหญ่ค่าความต้านทานจะต่ำแต่กระแสไฟจะเคลื่อนที่ได้ง่ายมากเห็นไหมครับอย่างเช่นจำนวนแอมป์ที่เขาว่านั่นนะโอเคไหมนี่ครับว่าค่าความต้านทานทีนี้ตัวร่างกายมนุษย์ตัวร่างกายมนุษย์นะไม่ใช่ไฟฟ้ากระแสที่เขาว่านะเอาล่ะมันเป็นกระแสไฟฟ้าสถิตโอเคนะถ้าหากว่ามีความสกปรกเยอะในร่างกายไอ้ไฟฟ้าสถิตมันก็ไม่ทำงานมันเดินไปไม่มาไม่ได้ไฟฟ้าสถิตจริงๆแล้วมันต้องใช้ไม่ต้องใช้ตัวกลางหรือตัวกลางทั้งหมดอากาศก็เป็นตัวนำของไฟฟ้าสถิตตัวนำนะคำว่าตัวนำก็เหมือนกับเส้นลวดเส้นสายไฟเนี่ยเรียกว่าเส้นสายนี่ตัวนำนะตัวนำเนี่ยตัวพามีคำว่าตัวพาอีกนะมีตัวนำสายไฟเรียกว่าตัวนำเนี่ยอากาศเป็นตัวนำให้แสงได้ผ่านได้เนี่ยถ้าไม่มีแสงถ้าไม่มีอากาศเนี่ยแสงจากนี่มันก็ผ่านมาหาผมไม่ได้ก็อากาศเป็นตัวนำแสงโอเคไหมครับถ้าไม่มีอากาศไม่มีอากาศนะเช่นอยู่ในอวกาศไม่มีแสงนะครับใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าตัวเราไปยืนอยู่ในอวกาศมันก็เป็นตัวรับแสงจากดวงอาทิตย์ใช่ไหมคนอื่นก็มองเห็นเราเงี้ยหรือเราก็มองเห็นแสงอะไรทำนองนี้โอเคไหมครับนี่คำว่าตัวเราเนี่ยเป็นตัวนำไฟฟ้าซึ่งเป็นไฟฟ้าสถิตถ้าตัวนำนี่มันหยาบโอเคไหมครับมันสกปรกไฟฟ้าสถิตมันก็ไม่ทำงานอาการเจ็บปวดรวดร้าวนู่นนี่นั่นก็เกิดขึ้นเห็นไหมครับก็แค่นี้เองแมนบอยเข้าใจแล้วพยักหน้าซะคุณโยนิโสคุณไหนวัดสิมาเนี่ยนะเอาหวังว่าคนจะเข้าใจแล้วนะมันวิชาทางไฟฟ้าเขาตัวอาร์เนี่ยรีสิสแตนต์นี่แหละโอเคนะกดลวดนั่นแหละโอเคไหมแต่ถ้าหากว่าทางนั้นไฟฟ้าสถิตเนี่ยมันไม่ต้องใช้ตัวนำอย่างที่ว่านั้นโอเคอากาศนี่เป็นตัวนำไฟฟ้าสถิตเพราะฉะนั้นไฟฟ้าสถิตจึงเป็นไฟฟ้าธรรมชาติไม่มีทฤษฎีรองรับพี่คำนวณเอาก็ไม่ได้ไม่มีสิทธิ์คำนวณเอาได้ไม่มีทางเลยเพราะฉะนั้นทางคณิตศาสตร์จึงหาไม่เจอวิทยาศาสตร์ทดลองทำก็ไม่ได้มันไม่ได้จริงๆแต่ฟิลลิ่งคือระบบประสาทของทั้งผมนะฮะจะมารับรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้โอเคไหมครับเช่นเวลาท่านเดินผ่านผมก็ใช้ตัวนี้เข็งหน้าผากโป๊กนั่นแหละครับไฟฟ้าสถิตทำงานคือเจ็บนั่นเองโอเคไหมครับถ้าผมรูปเบาๆมันก็สบายเห็นไหมครับเนี่ยไฟฟ้าสถิตมันทำงานคือระบบประสาทอันนี้สรุปความมาคือระบบประสาทหูประสาทตาประสาทลิ้นประสาทจมูกประสาทผิวสัมผัสสัมพันธ์เนี่ยโอเคไหมครับอย่างเช่นความกดความดันความชื้นรอบกายเราเนี่ยมันจะรับรู้โดยไฟฟ้าสถิตหรือระบบประสาทที่อยู่ผิวกายเราโอเคไหมครับพยักหน้าชโยมพยักหน้าซะแล้วก็ยิ้มด้วยมันจะได้สดชื่นว่าลุงออกตอบนี่สะใจจังเห็นเลยเห็นภาพเลยดียังมีอีกนะให้เห็นภาพบางทีนึงแต่ไม่ถึง
อายุครบร้อยปีก่อนจะอธิบายเห็นภาพทั้งหมดทุกมิติโอเคไหมโอเคอ้าวไปเรื่อยๆครับดูสิมีคำว่าอยู่หน้าจอนี่เข้มข้นจังวันนี้เอ้ยเข้มข้นมานานแล้วครับใจเข้มข้นไม่ยากเลยครับเอ้ามีคนส่งศีลห้าไหมดูนะท่องจำมันขึ้นใจนะเออหนึ่งห้ามฆ่าสัตว์สองห้ามลักทรัพย์สามประพฤตินอกใจภรรยาผมไม่ติดเลยคำนี้อ่านอย่างนั้นก็เคยติดนะไม่เคยติดเรื่องนี้นะจริงอ่านยังไงก็ประพฤตินอกใจภรรยาแล้วคนไม่มีภรรยาทีนี้แล้วภรรยาจะรู้ไหมนี่พอข้อนี้โยนทิ้งไปไกลเรื่องสารโลกจบข่าวไหมเนี่ยผมว่านะเออเอาเหอะห้ามไปเถอะถ้าหากว่าถ้าไม่มีตัวนี้เข้ามาห้ามบุญก็นี่เยอะเรื่องสัตว์โลกเนี่ยเรื่องการผสมพันธุ์บุญนี่เยอะบอกให้ก็ได้ดีแล้วครับขอบคุณศีล5ข้อที่3นะครับ3ใน5แล้วกันห้ามพูดโกหกผมบอกโกหกไปเลยแต่อย่าหลอกลวงนะครับนี่มาผมนี่ยอดโกหกมนุษย์จริงพระพุทธเจ้าโกหกมนุษย์มากมายมหาศาลสอนโดยวิธีโกหกเช่นมันมีดอยเนินเนาะฟังกันดีนะครับสอนวิธีโกหกโกหกแต่ไม่ได้หลอกลวงแน่นอนเช่น ได้ข้อประมาณใหม่ๆขุดสระเลยขุดสระลึก10เมตรนะกว้าง1กิโลเมตรมันเต็มๆกันแล้วกันหน้าแล้งปีที่ผ่านมาเพิ่งได้สระลึก10เมตรกว้าง1กิโลเมตรยาว1กิโลเมตรเนี่ยสระใหญ่บ้าบอคอตกแก้มลิงแก้มข้างแล้วก็ว่ากันไปตัวนั้นโอเคนะเพิ่งเป็นหน้าแล้งเนาะใหม่ๆเสร็จเมื่อวันที่30เสร็จว่ามีนาคมโอเคนะเมษาฝนก็เริ่มตกพฤษภาวันที่1นะ3คืนติดกันน้ำเต็มสระโอเคนะผู้ใหญ่คนโกหกแต่ไม่หลอกลวงใครเห็นเด็กเดินมาเป็นฝูงเลยทั้งเรียนเอ้ยหนูเอ้ยเดี๋ยวลงไปเล่นน้ำนะเดี๋ยวมันเจอจระเข้ในจระเข้มีน้ำไอ้โทษในน้ำมีจระเข้เดี๋ยวเล่นนะถามว่าฝนเมื่อตกเมื่อคืนนี่สามคืนจระเข้หาที่นี่ไปอยู่ตรงนั้นไม่มีหรอกโกหกเพื่ออะไรโกหกกันไม่ให้เด็กตกน้ำตายการสอนอย่างนี้ก็เลยบอกโกหกแต่ไม่ได้หลอกลวงโกหกก็ไปเถอะเพื่อให้ความให้ประโยชน์กับผู้อื่นโกหกไปเช่นโกหกเมียงี้โกหกไปเถอะอย่าหลอกลวงเมียนะพี่โกหกเพื่อนบ้านโกหกไปเถอะอย่าไปหลอกลวงอย่าหลอกลวงเพื่อนบ้านนะวะนะว่านะโวยโทษติขออนุญาตเห็นไหมโกหกไปได้เลยแต่อย่าไปหลอกลวงเอาทรัพย์สินเงินทองของเป็นของเราตรงนั้นต่างหากที่ต้องลงโทษอย่างรุนแรงหรือใครจะว่าตรงนั้นต่างหากใช่ไหมครับเออพระพุทธเจ้าโกหกเยอะเรื่องอะไรเนี่ยน่าบุคลาธิฐานโกหกเพราะนั้นแหละครับเรื่องนรกสวรรค์โกหกเท่านั้นแหละครับน่ามาไปใหญ่เลยมั้ยสุดท้ายแล้วไปได้ยังไม่มีมีระบอกนรกจะกระโดดก่อนสวรรค์มีระบอกจะไม่เหยียบใส่ก่อนน่ามาใครทำให้ได้ไม่ได้ก็เหยียบด้านหัวคนที่พูดน่ะได้ใช่ป่ะนึกใครจะว่างใช่ไหมกระโดดถีบมาโลกคนที่พูดน่ะนะแน่มาปากเวลาพูดพูดจริงจริงเนาะร้อยอายุร้อยปีพูดก็ได้เยอะนี่แค่หอมปากหอมคอมันไม่มีพอดีกับชั่วนี่เจ๋งที่สุดมนุษย์เออดีกับตัวเราพึ่งตัวเราให้ได้ประกอบสมาชีพชอบซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานด้วยเนี่ยดีตัวเราดีคนอื่นเขาก็ให้ประโยชน์แก่เขาไม่ใช่ครับ
ก็แค่นี้เองดีกับชั่วแค่นั้นพอแล้วไม่ต้องนรกสวรรค์มันพอแล้วบางคนเพราะมันมีสอนในนั้นนะฮะในพระธรรมปิฎกนรกสวรรค์ใช่ไหมล่ะครับมันจึงมีผู้คนเอานรกมาโขสวรรค์มาขายทำบุญที่นี่ขึ้นสวรรค์ชั้นนู้นชั้นนี้ไหมครับมันเป็นอย่างนี้เอาไงอีกล่ะมันหมดยุคผมบอกเลยนะใครยังคิดว่าเอาสวรรค์มาขายอยู่ผมนี่พูดประจำจะไม่จะเยี่ยวให้ดูสิไม่เอามาให้แล้วเยี่ยวไหนมาจะพูดทีมก็ลั่นไปทั่วทั้งหมดตรงยังก็ไม่น้อยให้ร้อยปีเต็มก่อนนะพี่นะเดี๋ยวนี้ไปไหนนะร้อยปีเต็มที่ขีดเส้นเลยนะจะเล่านี่ให้ฟังจ่ายให้ดูนะโอเคนะผ่านไปครับไปถึงไหนอ้อศีลห้าข้อห้าห้ามดื่มสุราและสิ่งเสพติดเอ๊ะบุหรี่เนี่ยเสพติดหรือเปล่ามั้งเนี่ยไปไหนแล้วขอเติมช่วงพลังได้ไหมเนี่ยเสพติดไหมเนี่ยท่านมาเสพติดไหมครับและสิ่งเสพติดนี่จะผลิตมาทำไมวะเนี่ยไปทำไมวะเนี่ยผลิตถูกกฎหมายก็สูบถูกต้องแต่กฎหมายมีอะไรก็แถมอย่าไปเป่าใส่หน้าใครก็แล้วกันเดี๋ยวเขาจะตอบเอาใช่ไหมยกเว้นขออนุญาตก็ยื่นหน้ามาเอ้าเป่าความบริสุทธิ์ใส่หน้าหน่อยลองสิครับถ้าเขาต้องการนะครับเมียนโมโอเคนะห้ามมากี่ปีที่ว่าเนี่ย 2,000 กว่าปีถามว่ามันได้หมดไหมเนี่ยอยู่ที่สำนึกไม่มีสำนึกของคนอยู่ที่คุณธรรมของคนอยู่ที่ความมีเมตตาธรรมใส่เมตตามันคืออะไรนะกรุณามันคืออะไรพรหมวิหาร4ก็จบแล้วแค่4ข้อพอไอ้พวกไอ้5ข้อมากไปเอาพรหมวิหารเนี่ยใช่ไหมครับเมตตากรุณามีเมตตาสักอย่างเดียวเนี่ยคำเดียวด้วยถ้ามีเมตตาจะไปฆ่ามันไม่สัตว์ใช่ไหมถ้ามีเมตตาจะไปโกหกหลอกลวงเอาอะไรใครแค่นี้เองโอ้ยพอผมไม่ค่อยเอาเรื่องนี้มาจำแนกหรอกใช้เวลาผมเอาไว้คนหนึ่งก็หาให้ทำมาหากินอ้อไอ้ปากโทษทีเอาไว้คนหนึ่งก็พูดกันพูดแล้วก็ทำกันไม่ได้พูดไปทำไมเส้นคุณเส้นรอบวงกลมเอา10ล้อบ้านเราสักวันหน่อยครับแน่แน่ใจผมรู้เลยนะครับว่ายุคสมัยนั้นแต่10ล้อบ้านเราสนุกได้เยอะรายการ10ล้อบ้านเราลุงงอกนี่แหละครับนะตอนนั้นมันเที่ยงคืนกับ10ล้อบ้านเราน่าขอสนุกเยอะนั่นในลีลาทั้งวิพากษ์วิจารณ์วิจวกกันด้วยหมดหลายรถเลยเกินวิพากษ์กันวิจารณ์กันวิจวกก็ได้จนกระทั่งกลับบ้านไม่ได้ก็แล้วกันนะ มีคนตอนนี้กลับบ้านไม่ได้เอามีคนจะตามข้าวสิปากไม่ดียอมสุดท้ายโอ้ยได้แต่ความสะใจใช่ไหมสรุปได้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นจึงไม่วิพากษ์ไม่วิจารณ์ไม่วิจวกเขาเอาเรื่องเราดีกว่าเช่นบ้านเราดอททีวีไหมครับตรงนี้ดีกว่าบ้านเราเดียวกันมีแล้วก็แชร์ไปแชร์กันมานะตักเตือนกันหรืออะไรต่างนะก็ตามทีใช่ไหมครับอะไรไม่ควรอะไรควรไม่ควรอย่างนี้ผมว่าเป็นการสร้างเหตุจันลงซะมากกว่าโอเคนะใครไหนมีอะไรก็บอกกันมาผมมี2มือเปล่ากับ1คำพูดก็วาจาก็สามารถรักษามนุษย์ได้ก็เปิดตัวตนขนาดนี้ใช่ไหมจะมาใช้บริการก็มาไปแล้วที่นี่ไม่มีเงินทองมีตัวตั้งอยู่แล้วครับมีแต่ตู้อะไรผมเรียกว่าตู้ขอทานเลยครับเอาค่าน้ำค่าไฟนะถ่ายกรรมเติมบุญนะหรืออีกตู้นึงปากท้องผู้กำจัดนั่งพูดอยู่นี่แหละจะมาไม่มีตู้ก็มีซองใส่ก็ใส่ไม่ใส่ก็ไม่เห็นจะมีใครเขาว่าอะไรกันไม่เคยทักท้วงนี่มาตลอดเวลาเวลานะทำมาตลอด20กว่าปีที่ว่าเนี่ยก็มีแค่นั้นเองเห็นนะวันนี้ผมรู้สึกในการฟังให้มันสนุก
แปลว่าคนที่ติดตามเหมือนแต่สิบล้อบ้านเราเลยเดี๋ยวไตเติ้ลจำไม่ได้เลยไตเติ้ลมันมีคำว่าสิบล้อบ้านเราเอ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 าเดี๋ยวเอโคมาแล้วก็เปิดเพลงเย้ยทั้งฟ้าท่าทั้งดินสิ้นยำเกรงหรือใครเก่งเกินข้าฟ้าอินพรหมข้าจะทำแต่ความดีอะไรนี่นะไม่รู้เย้ยฟ้าท่าดินอะไรครับเป็นเพลงประจำรายการเย้ยฟ้าท้าตีท้าต่อยฟ้าหนุ่มดูสิครับแต่เจนรายการได้ยินทุกคืนเนี่ยไม่มีอะไรท้าตีท้าต่อยฟ้าหนุ่มสนุกชีวิตเราสนุกมากครับสนุกมากๆเลยเป็นรายการสร้างสรรค์ได้เลยก็สร้างคนขับแท็กซี่ให้เป็นสมาชิกแจ้งข่าวจักรรมได้เลยกันนะ 1,000 เดี๋ยวนะดับตาพูดก่อน 1,000เดี๋ยวนะ400เกือบ500คนกันแล้วกันนะ 1,400 นั่นมันจะเป็น49 99คนยังไงประมาณนั้นครับโอเคให้กับกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะครับมีหมายเลขสมาชิกกำกับมีเรียบร้อยทุกอย่างใช่ไหมเราสร้างคนเพื่อช่วยตำรวจให้ดูแลเป็นหูเป็นตาเข้าตรอกซอยแจ้งข่าวกิจกรรมไปบอกเบอร์โทรศัพท์ไปนะครับขออย่างเดียวอย่ามารังแกพวกเราจะเกินไปนักเนี่ยพวกเราจอคอยก็ทำความดีประกาศตัวตนชัดเจนนะครับโอเคไหมยุคนั้นเป็นยุคของท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลชื่อมนัสครุฑชัยยัตไม่รู้ท่านมีชีวิตอยู่หรือเปล่าตอนนี้มนัสครุฑชัยยัตโอเคไหมต่อมาอีกท่านนึงคือหน้ากากเสือเนี่ยชื่อรู้จำท่านไม่ได้แล้วโอเคเดี๋ยวไปพูดถึงความหลังเกินไปมันก็ไม่ดีในส่วนที่คนรุ่นใหม่ก็รู้นิดหน่อยก็พอผมไม่ไปพูดไปซะพอหรอกครับให้รู้ว่าทำอะไรไปบ้างกับสังคม ลุงหงอกคะคนเรานี่ผิดพลาดกันทุกคนใช่ไหมคะผิดเป็นครูได้ไหมครับเนี่ยสำนวนอย่าให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยผิดเป็นครูเช่นผมมีอะไรฟังดีนะครับผิดครั้งแรกใดๆก็ตามต้องให้อภัยเห็นไหมครั้งที่สองในเรื่องเดียวกันยังทำใจได้ครั้งที่สามไม่ไหวแล้วพี่ไม่ยอมปรับปรุงแก้ตัวผิดเรื่องเดียวกันเช่นล้างถ้วยชามแตกแล้วก็ที่หนึ่ง5 วันผ่านไปก็ที่สองอีกเดือนหนึ่งผ่านไปก็ที่สามอีกโอ้ยใช้ไม่ได้แล้วครับแบบนั้นเดินก็สะดุดขาเองขาตัวเองล้มปากแตกสุดท้ายแล้วนะคือไม่มีวิธีที่จะมาปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่มันไม่ดีอย่างนี้อยู่ผมได้ไม่ได้หรอกผมให้โอกาสแค่อย่างมากสุด3-4ครั้งมีคนเดียวผมให้โอกาสตั้งกี่ครั้งวะเนี่ย4 ครั้งนะมีครั้งเดียวเออชื่อยังได้ด้วย4 ครั้งดูมันจะถึงครั้งที่5หรือซ้ำไปไม่ได้จำนักหนา4 ครั้งเรื่องเดียวเนี่ยครับเรื่องอะไรเรื่องลิ้นหวยกับกินเหล้าโอเคไหมเรื่องเดียวเนี่ยหยุดเธอกินเหล้าเนี่ยพอแล้วเล่นหวยหยุดเธอหยุดเล่นได้แล้วอย่างเงี้ย4 หรือ 5 ครั้งน่าจะเป็น5 ครั้งมากกว่านะครับลุงสูบบุหรี่ไม่กลัวเลยครับผมกลัวจะไปสูบมาทำไมอ่ะเออนี่เป็นการท้าทายรูปคิดมุมกลับสิครับเออเป็นการท้าทายที่เขาบอกมะเร็งมะเสงมะเมียแมงวรการนั่นนะครับเป็นการท้าทายด้วยผมไม่ได้ท้าทายท่านนะผมท้าทายที่เขาว่ามะเร็งนู่นเนี่ยเห็นไหมครับ ใช่ไหมมะเร็งปอดไงเออถุงลมปวมพองผมท้าทายตรงนั้นด้วยเห็นไหมครับเนี่ยไม่กลัวทำไมถ้ากลัวผมจะไปสูบไปทำไมก็ถอยใช่ป่ะพี่เหมือนกับผมกลัวนู่นนั่นผมกลัวงูผมจะเดินไปในป่าใช่ไหมฮะผ
ผมกลัวความมืดผมจะเข้าไปในเข้าไปทำไมในถ้ำอย่างเนี้ยความกลัวมาจากความไม่เข้าใจเมื่อผมเข้าใจที่มาที่ไปมันผมก็คุยกับมันรู้เรื่องหมดแหละเห็นไหมครับว่าความเข้าใจเข้าใจในระดับไหนล่ะผมเข้าใจในระดับเข้าถึงเห็นไหมครับจึงเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ผมเรียกว่าเติมเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงนี่ไงเอาใช้เอามันใช้ประโยชน์ได้ก็แค่นี้คือส่วนตัวผมนะท่านต่างหากอย่าทำเหมือนผมเพราะท่านก็ไม่ใช่ผมเห็นไหมครับเมื่อผมไม่ใช่ท่านผมก็เล่าให้ท่านฟังอย่างนี้โอเคไหมครับคุณไรนอเนี่ยคุณพานุพลโอเคครับยินดีด้วยครับทักท้วงมาครับจะอธิบายให้ฟังเรื่องพวกนี้ไม่ปัญหาหรอกผมมีปัญหาวันนี้อากาศไม่ดีเฟซล่มบ่อยเหรอเฟซล่มเหรอเอ๊ะดูยูทูบสิครับเหรอดูยูสิเอ๊ะดูยูทูบสิพี่กดไปเป็นยูทูบไปนะง่ายดีครับก็เปลี่ยนแอปพลิเคชันท่านเองใช่ไหมนี่ก็คือเรามี2เวอร์ชันออกแพร่ภาพอยู่เวลานี้ใช่ป่ะไม่รู้อ๋อใช่สิเพราะเรามี2จอยข้างหน้าเนี่ยโอเคนะนี่ฮะเราก็เตรียมเอาไว้เผื่อเลือเผื่อขาดไงเมื่อมือซ้ายหักแล้วก็มือขวามาใช้ ใช่ไหมขอบคุณนะท่านที่บริจาคไอ้เครื่องมือสื่อสารนี่ครับขอให้ท่านได้มีสิ่งที่ท่านบริจาคมาคูณกลับไปเกินกว่า500เท่าและเกินกว่า500เท่าทุกครั้งไปนะครับบอกให้ทราบไว้ท่านบริจาคแล้วก็ตามทีบริจาคขี้หมามา1กองเอาคูณไปอีก5เกิน500กองนะอย่างนี้เป็นต้นไม่รู้ว่าผมคิดอย่างนี้ผมมาตั้งนานแล้วเรื่องพวกนี้เนาะก็ขอให้ได้ประโยชน์กันผมก็ไม่ได้ใช้ไปเอาโทรศัพท์ไปด่าแม่พ่อใครเอามาใช้งานแค่2เรื่องเนี่ยนะใช่มั้ยข้างหน้าเนี่ยโอเคมั้ยครับเอามาใช้งานให้มันเกิดประโยชน์ทั่วๆไปนั่นเองครับเพื่อให้ไม่ให้มันเสียของโอเคจบข่าวเนาะในรอบเดือนไหมครับผมดูในการเรียบร้อยแล้วจ้า3:25หลังๆไม่มีใครมาขอความช่วยเหลือนะในเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยเตรียมพร้อมครับช่วยเหลือก็เอาใส่หูฟังมาให้เรียบร้อยแล้วก็มาเสียงผมเป็นพลังงานพลังสุดมันซ่อนอยู่ในเสียงผมมันจะมีพลังมันเองครับคนไหนที่สัมผัสตรงก็จะรู้เองนะฮะตรงนี้อ้าวต่อไปนะเป็นยาจับไว้น้ำแข็งน้ำมันนะครับบ้านท่านบ้านผมนะจับไว้นะจะได้จากกันน้ำทุกอย่างเป็นยาผมเป็นคนพูดว่าน้ำทุกหยดเป็นยายาทุกเม็ดเป็นพิษถ้าใครบอกว่ายาเป็นยาของภาษากับสอบเอาปากมาด้วยนะแน่โอ้ยทามา20กว่าปีแล้วเรื่องพวกนี้ก็รู้เห็นพิษมันตั้งนานนักหนาแล้วทำไมจะไม่เรียกว่าพิษกินได้เป็นบ้าไม่ใช่เป็นพิษหรอกใช่ไหมยาบ้าไงใช่ไหมใช้ง่ายๆเลยอีซี่ที่สุดแล้วคอมมอนที่สุดแล้วภาษาเนี่ยกินนะเป็นบ้ายังบอกว่ายาอยู่โอ้ยบ้านนี้เมืองนี้อย่าบุดดินนานหนีไปดีกว่า ยังไม่ได้น้ำน้ำสะพีดนะจับไว้น้ำใครทำไมพูดอะไรก็ตามที่มีทุกขเวทนานะครับเจ็บปวดได้ก็ฟังเสียงผมให้ดีนะครับ3-2ถ้าท่านอยู่กับดวงท่านเองกายใจแบบโยนิโสก็เข้าสู่ได้จากไปปื๊ดอะไรที่ไม่ดีนึกเลยครับว่าของไม่ดีในตัวท่านท่านต้องรู้เองไปอยู่กับลุงงอกถังขยะใบใหญ่ประจำแผ่นดินโลกไม่ได้เป็นคนเดียวดีไหมครับพี่ปล่อยให้มาผมแล้วผมจัดการเองผมมีเชื้อเพลิงเผาอยู่แล้วเด็กนี่ผมเผาทุกวันเนี่ยเชื้อเพลิงเห็นไหมครับไม่มีปัญหาส่วนตัวผมสบายมากโอเคนะประโยชน์อยู่ที่ท่านครับท่านที่ยังไม่คุ้นเคยกับผมนะฮะขอให้โปรดอย่าเชื่อผมนะท่านที่ยังไม่เคยคุ้นเคยกับเสียงผมอย่าเชื่อผมนะฮะขอให้ท่านเชื่อตัวของท่านเองผมพอใจตรงนั้นมากที่สุดโอเคนะเอาละต่อไปนี้ไม่ว่าจะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างตลอดทุกระบุญขอให้รับแต่ความปลอดภัยทั้งไปแต่กลับขอให้ได้รับแต่ความปลอดภัยทั้งไปแต่กลับขอให้ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดนั้นทั้งปวงไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอของอยู่ของกินของใช้และของเก็บนะแล้วก็
สุขเถอสุขเถิดชาวประชาลุงง้อลุงหอกเกินบ้าขออนุญาตมาคุ้มภัยทั้งในมุ้งในรั้วทุกๆมุ้งในทุกรั้วทั่วไปทั่วราชอาณาจักรไทยรวมทั้งอยู่ที่ไหนก็ได้ที่ได้ยินเสียงฟังจากเสียงกระมังตกจากที่สูงเมื่อกี้นี่แหละไปร้านสิบอกไงสาธุอามินอาเมนและโอมจบ Thank you very much ครับผม